สวัสดีครับพบกับโคโมนครับในรายวิชาหน้าตัดสินไทยนะครับซึ่งวันนี้โคโมจะมาสอนนะครับทบทวนเนื้อหาแล้วก็พานักเรียนตรวจแบบฝึกหัดนะครับที่เราได้ทำในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องของมารยาทในการชมการหน้าการแสดงหน้าตัดสินไทยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนเอางานเก่าขึ้นมาด้วยนะครับที่โคโมสั่งไปนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับมารยาทในการชมการแสดงคืออะไรการเป็นผู้ชมที่ดีนะครับต้องมีมารยาทในการชมการแสดงเช่นไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดงปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ให้ความสนใจและมีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องควรปฏิบัตินะครับเพื่อในการชมการแสดงนะครับแล้วก็นักแสดงก็สามารถมีสมาธินะครับในการชมในการทำการแสดงนะครับแล้วก็มีสมาธิในการชมการแสดงเช่นกันนะครับเราจะเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่81นะครับข้อที่1นะครับการเป็นผู้ชมที่ดีไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนั่งชมการแสดงอย่างตั้งใจตบมือเมื่อผู้แสดงแสดงได้ดีพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการแสดงขณะชมการแสดงการเป็นผู้ชมที่ดีไม่ควรปฏิบัติคือไม่ควรทำนั่นเองนะครับนักเรียนตอบอันไหนครับตอบพร้อมกัน1 2 3เอ้าทำไมไม่ได้ยินเสียงน่ะ งั้นตอบผ่านหน้าจอมือถือพร้อมกันก็ได้ครับ1 2 3โอเคคำตอบที่ถูกต้องคือพูดคุยกับเพื่อนคณะนะครับเกี่ยวกับการแสดงขณะชมการแสดงมีใครถูกไหมครับขอชี้แจงก่อนนะครับถ้าใครผิดนะครับให้กากบาทในข้อที่ถูกแต่ถ้าใครถูกนะครับไม่ต้องทำอะไรแต่ห้ามนักเรียนแก้นะครับห้ามนักเรียนแก้นักเรียนตอบข้อไหนคือตอบข้อนั้นเลยนะครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ระเบิดจะลงนะครับต่อไปข้อที่2การส่งเสียงดังขณะชมการแสดงส่งผลต่อผู้แสดงอย่างไรผู้แสดงไม่มีสมาธิในการแสดงผู้แสดงแสดงได้ดีมากขึ้นผู้แสดงมีกำลังใจในการแสดงการส่งเสียงดังโอ้โหต่อครับฟึบมีใครถูกไหมผู้แสดงไม่มีสมาธิในการแสดงถ้าเราคุยการเสียงดังนะครับส่งผลต่อผู้แสดงผู้แสดงไม่มีสมาธินะครับเพราะว่าบนเวทีนี้เขาต้องใช้สมาธิในการแสดงนะครับถ้าหากเราคุยการเสียงดังก็ผู้แสดงไม่มีสมาธินะครับที่จะแสดงคิดบทแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆบนเวทีการแสดงต่อไปการไปชมละครนะครับครวญไม่แต่งกายอย่างไรนุ่งเกงขายาวสวมเสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นนะครับไม่ควรนะครับแต่งแบบใดครับตอบพร้อมกันนักเรียนน่าจะตอบถูกข้อนี้คำตอบที่ต้องถูกต้องคือสวมเสื้อกล้ามนั่นเองต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นการแสดงให้กำลังใจผู้แสดงที่เหมาะสมหัวนี้ง่ายมากเลยนะครับตบมือส่งเสียงกรี๊ดตะกองตะโกนโห่ร้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือง่ายมาก5ขณะชมการแสดงถ้ามีผู้ชมข้างๆพูดคุยกันควรปฏิบัติอย่างไรเตือนว่าอย่าคุยกันเพราะรบกวนผู้อื่นบอกให้ผู้ที่นั่งข้างๆคุยกันเบาๆแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตักเตือนอันดับแรกเลยที่เราต้องทำคืออะไรสมมติเราไปชมการแสดงคนข้างๆเนี่ยคุยกัน
เรากำลังตั้งใจชมเราควรจะทำอย่างไรครับคำตอบที่ถูกต้องคือเตือนว่าอย่าคุยกันเพราะรบกวนผู้อื่นนะครับต่อไปข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเหมาะสมในการไปชมละครเข้าชมการแสดงหลังละครเริ่มไปแล้ว20นาทีศึกษาประวัติครอบครัวของผู้แสดงอ่านเอกสารเกี่ยวกับการแสดงที่ชมคำตอบที่ถูกต้องคือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับไปชมการชมการแสดงเพราะว่าเขาจะแจกนะครับเอกสารให้เราเวลาเราไปชมการแสดงถ้ามีเอกสารนะครับก็แจ้งว่ารายการอะไรนะครับแล้วก็ผู้แสดงเป็นใครต่างๆนะครับเนื้อเรื่องนะครับลำดับการแสดงต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจขณะเราชมการแสดงข้อที่7โจทย์มีอยู่ว่าการแต่งกายใดเหมาะสมที่สุดในการไปชมการแสดงนุ่งกางเกงยีนสวมหมวกสวมกางเกงสวมกระโปรงสั้นเสื้อสายเดี่ยวนุ่งกางเกงผ้าขายาวสวมเสื้อเชิ้ตคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับคําตอบที่ถูกต้องคือนะครับสวมกางเกงผ้าขายาวสวมเสื้อเชิ้ตนะครับข้อที่8ขณะมีการแสดงควรปฏิบัติตนอย่างไรมอบช่อดอกไม้ให้ผู้แสดงเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับผู้แสดงลุกขึ้นยืนตบมือโห่ร้องเมื่อผู้แสดงได้ประทับใจคำตอบที่ต้องคืออะไรครับมาดูกันเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับผู้แสดงข้อที่9การชมการแสดงนักศิลป์ไทยมีประโยชน์อย่างไรได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ชมชื่นชมสถานที่นะครับที่ใช้ในการแสดงทำให้รู้จักผู้แสดงมากขึ้นคำตอบคือได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินและข้อที่10เรื่องใดที่สอดแทรกข้อคิดในเรื่องความสามัคคีนะครับนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกระต่ายกับเต่านะครับตาอินกับตานาสุนัขกับเงาคำตอบที่ถูกต้องคือนะครับกับตายกับเต่านะครับนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราได้ทำนะครับซึ่งนักเรียนรวบรวมคะแนนนับข้อที่เราถูกนะครับแล้วเขียนไว้ข้างบนนะครับจะมีช่องให้คะแนนของเรานะครับอันนี้ฝากไว้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนแบบฝึกหัดในวิชาต่างๆทำงานส่งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับในการเรียนวิชานักศิลป์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณโมก็ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ